เดี๋ยวงานแต่งฉันกับปีใหม่อ่ะก็เชิญพวกแกเลยแล้วกันไอ้ปีใหม่ไม่อยู่หรอเพิ่งออกไปตะกี้เองลุงมีอะไรหรอฉันไม่อยากอยู่คนเดียวอ่ะ ขอโทษนะแกฉันไม่ได้ตั้งใจอ่ะเดี๋ยวฉันเช็ดให้นะไอ้ชอบนุ๊กจังเลยอ่ะถ้าชอบนุ๊กอ่ะแล้วเมื่อไหร่จะเลิกกับปีใหม่ล่ะเนี่ยน่ารักไหมนะแต่รูปนี้เธอดูอ้วนไปหน่อยเนาะอุ๊ยฮัลโหลเข้ามาเลยอยู่เนี่ยขอโทษทีนะไปเข้าข้างในกันขอโทษที่นะพวกแกฉันมาสายอะไม่เป็นไรหรอกพวกฉันก็เพิ่งมาไม่นานเองไม่เจอกันตั้งนานแกสวยขึ้นนะปีใหม่ไม่คิดเลยอะว่าแกกับไอจะได้คบกันเนี่ยเขาคบกันจนจะแต่งงานอยู่แล้วมีแต่แกนี่แหละที่รู้ไปจากโคจรของเพื่อนเขาไหนๆก็มาพร้อมหน้ากันแล้วเดี๋ยวงานแต่งฉันกับปีใหม่อะก็เชิญพวกแกเลยแล้วกันโหแล้วกูฉันต้องใส่ซองเท่าไหร่เนี่ยงานแต่งผู้บริหารทันทีนี่ไอ้เป็นถึงผู้บริหารเลยเหรอใช่มีเพื่อนเป็นเศรษฐีเลยนะนุ๊กมีแต่แกนั่นแหละไม่ค่อยอัปเดตชีวิตกับเพื่อนๆเลยไม่ค่อยรู้อะไรแหมแกก็พูดไปร้านนี้ก็เป็นของแกไม่ใช่หรือไงเจ้าของร้านต้องต่อยยันฉันจะไปสู้ธุรกิจใหญ่แบบแกได้ไงล่ะพอเลยมาเจอเพื่อนอ่ะใครเขาเอาตำแหน่งมาคุยกันนานุกล่ะเป็นไงบ้างมีแฟนกับเขาหรือยังมีอะไรล่ะเพิ่งเลิกกับแฟนไม่ใช่หรอเห็นโพสเศร้าเต็มหน้าเฟซไปหมดแล้วแกโอเคหรือเปล่านุกก็ไม่เท่าไหร่หรอกอยู่ในช่วงทำใจไม่ได้อ่ะฉันถึงออกมาเจอพวกแกนี่ไงฉันอยู่คนเดียวไม่ได้เลยว่ะตอนนี้แกก็ยังไม่อยู่แถวนี้แล้วนี่เราก็มาเจอกันบ่อยๆที่ร้านกิจก็ได้เนาะใช่อาการแบบนี้อยู่คนเดียวเลยนั่นน่ะสิก็ฉันเห็นแกโพสเศร้าบ่อยๆอ่ะมีอะไรก็ปรึกษาผู้ชันได้นึกถึงน้องไอซ์เลยเนาะที่เป็นโรคซึมเศร้าอ่ะใช่น้องฉันพอเลิกกับแฟนนะก็เป็นโรคซึมเศร้าเลยอ่ะแต่จริงๆมันก็หลายสาเหตุแต่ตอนนี้ที่บ้านและฉันอ่ะก็ดูแลกันอยู่เราไม่อยากให้หนูคิดมากนะจะได้ไม่มีอาการแบบนั้นขอบใจพวกแกมากนะแต่จริงๆฉันเป็นโรคซึมเศร้าอยู่แล้วแหละไม่เป็นไรนะนุกรู้อาการแบบนี้แล้วอะแสดงว่าไปหาหมอมาแล้วใช่ไหมใช่ตอนนี้ฉันกินยารักษาตามอาการอยู่อะฉันเป็นมาหลายเดือนแล้วแต่จริงๆก็เป็นตั้งแต่ตอนคบกับแฟนนั่นแหละแฟนฉันดูแลไม่ไหวอะเขาก็เลยบอกเลิกฉันถ้าแกเหงาๆก็มาหาผู้ฉันได้นะอยู่ใกล้ๆแค่นี้เองขอบใจนะคุยกันตั้งนานแล้วเดี๋ยวฉันไปเอาอาหารมาให้คุยกันไปก่อนนะลูกค้าโทรมาทำไมเวลานี้เนี่ยไอ้เดี๋ยวคุยกับนุ๊กไปก่อนนะโอเคครับน้องชายไอ้ก็เป็นโรคนี้เหรอใช่ฉันก็พอเข้าใจเรื่องนี้อยู่บ้างแหละงั้นแกก็เป็นที่ปรึกษาที่ดีได้เลยสิฉันก็ไม่รู้สิฉันก็ได้คำแนะนำจากหมอในฐานะคนดูแลผู้ป่วยเหมือนกันฉันอาจจะขอคำปรึกษาจากแกบ้างนะแกดูจะเข้าใจฉันอะได้สิไม่มีปัญหาเลยไอซ์วันนี้นุ๊กมาหาสวัสดีไอซ์วันนี้ขออยู่ด้วยนะสวัสดีนุ๊กฉันสั่งอาหารมาพวกแกยังไม่ได้กินข้าวกันใช่ปะยังหรอกงั้นเดี๋ยวกินด้วยกันก็ได้ไอ้ไปเตรียมจานมานะเดี๋ยวขอขึ้นไปอาบน้ำก่อนสภาพดูไม่ได้เลยอ่ะขอโทษทีนะฉันมาไม่ได้บอกก่อนอ่ะไม่เป็นไรหรอกไปอยู่กับผู้ชายน่ะดีแล้วจะได้ไม่เหงาเดี๋ยวมานะงั้นเดี๋ยวฉันไปช่วยแกเตรียมจานละกันไปขอโทษนะนุ๊กฉันไม่ค่อยสบายอ่ะฉันปวดหัวแล้วมียาต้องกินหรือเปล่าต้องกินก่อนอาหารไหมฉันลืมไปอ่ะฉันมียาต้องกินก่อนอาหารด้วยงั้นไปกินยาก่อนไหมเดี๋ยวฉันพาไป
จนะขอโทษนะแกฉันไม่ได้ตั้งใจอ่ะเดี๋ยวฉันเช็ดให้นะเดี๋ยวฉันเช็ดให้นะแกไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวฉันเช็ดเองขอโทษนะไม่เป็นไรอาหารยังไม่มาส่งอีกเหรออ๋อมาพอดีเลยอ่ะเดี๋ยวฉันเอาไปรับก่อนนะไปทำอะไรมาทำไมเสื้อเปียกโอ้โหเมื่อกี้นุกกินยาแล้วทำน้ำหกใส่อ่ะนุกกินยาแล้วทำไมน้ำถึงหกใส่ไอ้อ่ะพอดีไอ้หยิบน้ำให้ฉันอ่ะแล้วฉันเผลอทำน้ำหกใส่ขอโทษทีนะช่วงนี้ฉันเบื่อๆอ่ะสงสัยกินยาเยอะไปหน่อยแล้วอาการแกช่วงนี้เป็นยังไงบ้างอ่ะนอกจากเบื่อแล้วบางวันฉันก็ดิ่งๆอยู่อ่ะกินข้าวไม่ค่อยลงฉันก็เลยมาหาเพื่อนกินข้าวนี่แหละดีแล้วกินเยอะๆจะได้แข็งแรงอยู่ตัวคนเดียวด้วยไม่ใช่หรอเผื่อเป็นอะไรมามันจะลำบากเนอะปีใหม่ใช่มีอะไรอ่ะก็มาหาพวกฉันได้ตลอดเลยนะมาๆๆกินข้าวกันดีกว่าขอบใจมากนะพ่อแกไอ้เดี๋ยวเขาออกไปหาลูกค้าก่อนนะนี่วันหยุดแท้ๆอ่ะปีใหม่ปฏิเสธไม่ได้หรอเธอก็น่าจะรู้นี่ว่าทำไมเขาถึงหยุดไม่ได้เอาน่ะเดี๋ยวเขารีบกลับมานะงั้นเดี๋ยวไปส่งหน้าบ้านนะบ๊ายบายนะปีใหม่เจอกันเย็นนี้ปีใหม่เฮ้าลูกไอ้ปีใหม่ไม่อยู่หรอปีใหม่ไม่อยู่อ่ะเพิ่งออกไปตะกี้เองลูกมีอะไรหรอคือฉันไม่อยากอยู่คนเดียวอ่ะเอ้ากลับมาเหรอเป็นไงวันนี้เหนื่อยไหมก็นิดหน่อยอ่ะแต่เสียเอเขาคุยง่ายอยู่แล้วแหละแล้วไอ้อยู่บ้านคนเดียวเป็นไงบ้างยางมัดผมของที่จริงวันนี้นุ๊กมาหาปีใหม่ด้วยนะนุ๊กมาที่นี่เหรอใช่มาปรึกษาเห็นบอกว่าอยู่คนเดียวแล้วเครียดมันไม่มีอะไรจริงๆนุ๊กยังทำมาขอบคุณอยู่เลยพี่ว่าอยู่เป็นเพื่อนอ่ะเขายังไม่ได้ว่าอะไรเลยนะไอร้อนตัวเหรอนุ๊กเป็นอะไรอ่ะไอซ์จะไปไหนอ่ะไม่ได้ยินหรอนุ๊กบอกว่าไม่ไหวแล้วอ่ะมันหมายถึงอะไรพูดแค่นี้แล้วก็ตัดสายเหรอมันไม่ใช่เวลามาถามเลยนะปีใหม่ไอซ์ต้องไปแล้วนุ๊กอัดคลิปสั้นก็ได้ไปบ้านนุ๊กเหรอไอซ์รู้จักบ้านนุ๊กได้ยังไงอ่ะเราไม่เคยไปบ้านนุ๊กเลยนะรีบไปก่อนเถอะถ้าไปช้ากว่านี้นุ๊กเขาไปด้วยค่อยฉันขอโทษนะพวกแกที่ทำให้วุ่นวายกันไปหมดเลยอะแล้วถ้าผู้ชายไปไม่ทันอะมันจะเกิดอะไรขึ้นอยู่ๆฉันก็คิดถึงแฟนเก่าอะแล้วฉันก็อยู่คนเดียวในที่ที่เคยมีเขาไม่ได้ฉันจำได้ว่าแกเคยบอกว่ายายไม่อยู่ที่นี่หลังแกเลิกกับเขาไม่ใช่หรอฉันมีความทรงจำกับเขาเยอะแยะเลยอะแกแล้วเขาก็ทำฉันเจ็บปวดมากช่วงเนี้ยแกคงอยู่คนเดียวไม่ได้สินะแล้วพวกเราเอาไงกันดีอะไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันก็ดีขึ้นแค่นี้ฉันก็รบกวนพวกแกมากแล้วอะงั้นคืนนี้เรานอนกันที่นี่ละกันเขาอะจะนอนกับนุ๊กเองส่วนกิจกับไอ้อะแยกไปนอนอีกห้องนึงนะ
ป้านุ๊กเดี๋ยวฉันพาขึ้นไปพักผ่อนนะไอ้เดี๋ยวฉันไม่ได้จะคุยด้วยไอ้พี่ใหม่มาปรึกษาฉันนะเรื่องแกกับหนูฉันว่าแกทำหน้าที่เกินเพื่อนไปนะทำไมไม่เกรงใจแฟนแกบ้างก็หนูเขาไม่สบายฉันก็เลยช่วยดูแลอ่ะแกก็รู้นี่ว่าฉันมีน้องเป็นโรคนี้พวกเขาน่าสงสารนะแค่ต้องการกำลังใจเท่านั้นเองฉันรู้นะว่าแกเคยดูแลน้องแกมาก่อนอ่ะแต่แกก็น่าจะรู้นี่ว่าหนูเขาไม่ได้ป่วยจริงอ่ะฉันไม่รู้แกก็รู้อยู่แก่ใจไม่ใช่เหรอเรื่องที่นุ๊กเฟซอะแต่ที่แกเล่นตามน้ำแบบเนี้ยแกก็ต้องการนุ๊กใช่ไหมล่ะแกพูดบ้าอะไรเนี่ยแกอย่าโกหกฉันเลยฉันดูออกแกแค่เอาเรื่องนี้มาเป็นข้ออ้างเท่านั้นแหละแกอย่ามาทำเป็นรู้ดีหน่อยเลยงั้นฉันขอไม่พูดอะไรแล้วฉันกลับก่อนนะนอนด้วยได้ไหมไหนๆกิจก็ไม่อยู่แล้วกลับไปนอนที่เดิมเถอะเดี๋ยวพี่ใหม่ตื่นขึ้นมาเราไม่เจออ่ะเดี๋ยวพี่ใหม่จะสงสัยกลับห้องไปเถอะไอ้ใจไม่ดียังไงก็ไม่รู้อ่ะพรุ่งนี้พี่ใหม่ไม่อยู่บ้านอ่ะเอาไว้ค่อยว่ากันที่ฉันไม่ได้ไปส่งอ่ะให้ไอ้ไปส่งแทนละกันขอบคุณนะแกแล้วก็ขอโทษด้วยที่มารบกวนไม่เป็นไรหรอกนี่ฉันก็ต้องไปขึ้นเครื่องแล้วเหมือนกันอ่ะไว้เจอกันนะไปนอนห้องนุ๊กก็ได้ไม่เห็นต้องกลับมาที่นี่เลยก็ปีใหม่โทรบอกว่าถึงกระบี่แล้วอ่ะแต่ก็อยากนอนห้องมากกว่าแล้วห้องนุ๊กมันมีแอร์ไอ้ก็รู้ว่านุ๊กไม่มีเงินนี่งั้นอาทิตย์นี้นุ๊กก็นอนที่นี่นะจะได้อยู่ด้วยกันทั้งวันทั้งคืนเลยดีจังนุ๊กอยากให้ปีใหม่ไม่อยู่บ่อยๆแล้วไอ้ไม่ต้องไปทำงานหรอเป็นผู้บริหารอะเอาหน้าเรามาคุยเรื่องของเรากันดีกว่าไอ้ชอบนุ๊กจังเลยอะนุ๊กนี่เราร้อนที่สุดเลยอะทำเป็นพูดถ้าชอบนุ๊กอะแล้วเมื่อไหร่จะเลิกกับปีใหม่ล่ะเรื่องนั้นอะเดี๋ยวเราค่อยคุยกันก็ได้ไออยากเริ่มแล้วอะปีใหม่ไหนบอกว่าถึงกระบี่แล้วไงถ้าฉันไปกระบี่แล้วฉันจะเจอกระบี่ที่นี่ไหมไอ้ไอ้ฉันเตือนแกแล้วนะทำไมแกไม่ฟังฉันวะอีชอบมากใช่ไหมเด็กบอลพี่ใหม่ยุบป่วยอยู่นะแกไม่ต้องเอาโลกมาอ้างอย่างแกขันมากกว่าพี่ใหม่ใจเย็นหน่อยสิส่วนแกก็เป็นโรคขาดความยับยั้งชั่งใจทำอะไรไม่คิดพูดแบบนี้ได้ไงพี่ใหม่ไม่กลัวหนูเขาจะเครียดหรอฉันเสียใจนะพี่ใหม่ที่แกมองฉันแบบเนี้ยเลิกตอแหลได้แล้วอย่าได้กินก็ปลอมคิดว่าฉันไม่รู้เหรอได้ถ้าแกอยากได้มันมากนักอะฉันยกให้แกพูดแล้วนะไอ้มาอยู่กับนุ๊กนะนุ๊กขาดไอ้ไม่ได้อะเอาไปเลยแล้วก็ออกไปจากบ้านฉันนี่แหละบ้านไหนอะนี่มันบ้านไอ้ไม่ใช่หรอใครบอกว่าบ้านไอ้นี่มันบ้านฉันตั้งหาก
ทุกอย่างในบ้านหลังเนี้ยเป็นของฉันทั้งหมดไอ้อ่ะมันมาแต่ตัวแล้วที่กิจบอกว่าไอ้เป็นเศรษฐีมีกิจการเพียบล่ะฉันพูดผิดตรงไหนแต่ที่ฉันพูดอ่ะไม่ถึงปีใหม่นะที่แท้แกก็ขอผู้หญิงกินเหรออืมจะว่าอย่างนั้นก็ได้นะแต่ก็มีเธอมารับช่วงต่อแล้วนี่ปีใหม่ออกไปจากบ้านฉันได้แล้วถ้าอยากรักษากันต่อก็ไปรักษาที่อื่นผู้ชายก็แมงด่าผู้หญิงก็มาแรงคันไอ้ฉันก็นึกว่าแกรวยจริงเสียเวลาไม่พอมาเสียท่าให้แกอีกไอ้ทุเรศเอ้ยมานี่เลยปล่อยกีดจับเพื่อนเขาเบาๆหน่อยสิเพื่อนคุยยิ่งไม่สบายอยู่เดี๋ยวก็เครียดขึ้นมาหรอกโรคบ้าเลยไม่ได้เป็นอะไรทั้งนั้นแหละหนูเดี๋ยวก่อนสิ